นับสนุนโดยนิชินคัพนูโดลใหม่รสทะเลเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Night Entertainment Night Live นะคะวันนี้เราเจอกันเวลาประมาณ 18:50 นนะคะอยู่กับฝนค่ะพร้อมข่าวแซ่บๆทั้งบันเทิงไทยบันเทิงต่างประเทศเช่นเคยนะคะอ่ะเรามาแซ่บกันเลยกับบันเทิงไทยวันนี้นะคะเกิดดราม่าขึ้นค่ะเป็นดราม่าชิงยายระหว่างตั๊กบงกตกับญาติๆนะคะส่วนเฮียเวียอุ๊ยเรียกเฮียไม่ได้แล้วน้อยไปต้องเรียกป๋าเวียค่ะเพราะว่าพี่เวียเนี่ยนะคะทุ่มเงินกว่า 700,000 บาทถอยนาฬิกาวินเทจสุดหรูให้กับน้องเบลล่าโอ้โหอ่านข่าวนี้แล้วแบบอิจฉาจังส่วนคู่นี้ค่ะคู่รักเบอร์ล่าสุดนะคะแมทสงกรานต์ก็มีภาพคู่หลุดออกมาด้วยค่ะพอเปิดตัวว่าคบกันปุ๊บภาพของสาวมันแมทพิรณีกับว่าที่คนรักอย่างพ่อไม้ป้ายแดงสงกรานต์เตชะนรงค์ก็หลุดออกมาเป็นระลอกล่าสุดไม่รู้ว่าภาพใหม่หรือว่าเก่าเป็นภาพที่ทั้งคู่ควงกันไปหม่ำอาหารจีนงานนี้ก็คงหนีไม่พ้นคำคอมเมนต์ที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยแต่ที่ถูกถล่มและสุดคนเข้ามาต่อว่ามากสุดคงเป็น IG ของฝ่ายชายเป็นเพราะเคยโพสต์ให้คนเข้ามาแสดงความเห็นได้เต็มที่แบบไม่มีเสียค่าปรับค่ะส่วนในอินสตาแกรมของคุณแม่แอฟก็ได้โพสต์ภาพคู่กับดาราสาวสายเจริญปุระพร้อมข้อความว่าช่วงนี้ดีจังเจอแต่คนรักกันตายเป็นตัวอย่างของความเชื่อมั่นไม่กลัวอะไรสายบอกเสมอว่าแอฟทำได้ทำให้คนกล้ากลัวๆอย่างแอฟเชื่อมั่นว่าเราทำได้ทั้งในการแสดงแล้วก็ชีวิตจริงค่ะซึ่งก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจเพียบทั้งในและนอกวงการอย่างจอยลีลานีเก๋ชลดาแล้วก็โอปอปนิสราค่ะเรียกเฮียเวียน่ะเบาไปต้องเรียกป๋าเวียซะแล้วล่ะมั้งพระเอกกล้ามล่ำเวียสุกลวัฒน์ที่ใจป๋าควักกระเป๋ากว่า 700,000 ซื้อนาฬิกาหรูโรเล็กซ์ให้หวานใจสาวต่างช่องเบลล่ารานีแต่ก็ดันมีดราม่าเบาๆว่าซื้อของมือ2ไม่สมดีกรีนางเอกแถวหน้าของสาวเบลล่างานนี้หนุ่มเวียก็ยิ้มตอบเหมือนสาวเบลล่าเดะว่ามือ2แต่ไม่ได้มีตำหนินะจ๊ะและเป็นคนชอบสะสมนาฬิกาวินเทจเรื่องราคาน่ะเรื่องรองที่สำคัญคือความตั้งใจจะมอบให้สาวคนพิเศษต่างหากแล้วจริงเราอยากได้เองด้วยซ้ำแต่รู้สึกว่านาฬิกาหน้าเนี้ยเรือนเนี้ยมันเหมาะกับน้องมากกว่าแล้วแบบอยากให้เขาใส่ก็เลยซื้อแล้วแบบเพื่อนอ่ะเป็นคนขายด้วยก็เลยเอ้ยเพื่อนเรือนนี้เราขอนะอย่าเพิ่งขายคนอื่นนะโอ้ยเขาบอกว่าเฮ้ยเพราะเราส่งไปเขาดูก่อนวันนึงว่าเนี่ยสวยไหมเขาบอกทำไมจะซื้อให้เหรอเปล่าอะไรเงี้ยดูแล้วเขาอยากมีเซอร์ไพรส์เขาไงไม่ได้คิดเรื่องมูลค่าเท่าไหร่ก็คือถ้าตัวผมก็คือตัวผู้ให้ชอบแล้วผู้รับเขาก็รู้สึกว่าเขาชอบนี่ก็เจอดราม่าเบาๆเข้าอีกคนค่ะสาวอึ๋มหมื่นล้านตั๊กบงกตที่เกิดศึกชิงยายผ่าน Instagram กับญาติๆที่บ้านเกิดจังหวัดสุพรรณบุรีโดยตั๊กเผยว่าตอนรับช่วงดูแลคุณยายต่อจากแม่ที่เสียชีวิตไปได้ปีกว่าแต่พักหลังๆทางนั้นนะพยายามขอมารับคุณยายไปดูแลแต่ตนมองว่าอีกฝ่ามีเวลาดูแลคุณยายไม่ได้เต็มที่ซึ่งแม้ทั้งตนและน้าจะยังตกลงกันไม่ได้แต่ก็มีวี่แววไปในทางที่ดีพร้อมย้ำชัดไม่มีเรื่องผลประโยชน์ใดๆเข้ามาเกี่ยวค่ะเรามีการพูดคุยกันมาเป็นปีแล้วนะคะตั้งแต่แม่เสียแต่ว่าเราคุยกันแบบเหมือนคนอีกคนนึงยอมอีกคนไม่ยอมเขาจะชอบมารับยายไปแล้วเขาก็จะไปทำงานเพราะว่านาเขาทำงานเนี่ยค่ะก็คือเข้าใจเขาแหละเขาต้องทำงานแต่เราก็บอกว่าถ้างั้นก็ให้ยายอยู่กับตั๊กเลยไหมเขาก็แบบยังไม่ยอมก็คือตาคิดว่าตาพร้อมดูแลค่ะแต่ถ้าเกิดยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีซึ่งเรื่องราวจะจบลงยังไงนะคะคงต้องมีการพูดคุยกันอีกครั้งหลังคุณยายที่กำลังรักษาตัวด้วยโรคชราออกจากโรงพยาบาลก่อนค่ะปิดท้ายด้วยศึกชิงนายระหว่าง2สาวสวยไอซ์ปริชญาและสอดจียอนซึ่งคนกลางอย่างหนุ่มฮั่นอิสริยะก็เผยกับทีมข่าวนายตะเถนว่าไม่อยากให้ผู้หญิง2คนมาทะเลาะกันเพราะตนโดยภายหลังที่กลับมาร่วมงานกับอดีตคนรักไอซ์อีกครั้งยอมรับว่ารู้สึกดีแต่ก็แค่ในฐานะพี่น้องไม่มีอะไรเกินเลยเพราะตนพูดไว้ชัดเจนอยู่แล้วและไม่ได้มีการโทรเคลียร์กับสาวไอซ์แต่อย่างใดส่วนความสัมพันธ์กับจียอนตอนนี้เป็นผู้หญิงที่สนิทที่สุดแต่ก็ไม่อยากรีบร้อนเรื่องความรักย้ำชัดสถานะยังคงโสดสนิทส่วนใครจะมองว่าตนเจ้าชู้ก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะห้ามความคิดใครไม่ได้สำหรับประเด็นเรื่องความสนิทสนมของทั้งสองสาวที่ฝั่งไอซ์บอกว่าจียอนคือเพื่อนสนิทแต่อีกฝ่ายกลับบอกว่าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานนั้นหนุ่มฮั่นตอบสั้นๆว่าตนไม่รู้รายละเอียดเรื่องนี้ค่ะคำตอบของฮั่นก็น่าจะชัดเจนนะคะเรื่องนี้ก็ต้องติดตามกันยาวๆค่ะคุณผู้ชมค่ะวันพรุ่งนี้แล้วนะคะกับงาน Lazada 11/11 Shopping Festival นะคะเทศกาลช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดวันเดียวแห่งปีที่ Lazada เขาลดจัดหนักถึง 90% แบรนด์ดังมีดีลดีๆเพียบเลยค่ะ
ในคืนนี้ Lazada ขอเชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองนับถอยหลังเข้าสู่ Lazada 1111 Shopping Festival โดยทุกท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดรายการ Lazada 1111 Super Show ตั้งแต่เวลา 22:45 นบน Facebook และแอปพลิเคชัน Lazada ซึ่งระหว่างการถ่ายทอดสดก็จะมีการเซอร์ไพรส์แล้วก็ดีลเด็ดๆที่ Lazada จัดมาเอาใจลูกค้าโดยเฉพาะโดยคืนวันที่11ตั้งแต่เวลา 00:00 นถึง 02:00 นจะมีกิจกรรม Midnight Surprise ที่จะนำสินค้าตัวเด็ดมาลดราคาสุดๆนอกจากนี้มีกิจกรรม Slash It หั่นราคาให้คุณได้หั่นราคาสินค้าตัวท็อปโดยในวันที่11นี้จะมีรถ Mercedes-Benz C-Class รุ่นใหม่มูลค่ากว่า2ล้านบาทมาให้หั่นราคากันใครหั่นได้ก็ลุ้นซื้อมีสิทธิ์ชิงรถ Benz ไปเลยในราคา0บาทค่ะห้ามพลาดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Lazada แล้วล็อกอินเตรียมช็อปเตรียม Slash ให้พร้อม Lazada ส่งเร็วส่งฟรีทั่วไทยชำระเงินได้อย่างปลอดภัยหลายช่องทางมีบริการเก็บเงินปลายทางและสิทธิประโยชน์มากมายใน Lazada Wallet ค่ะอย่าลืม Lazada 1111 Shopping Festival พรุ่งนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะช็อปทั้งหลายห้ามพลาดนะคะเอาละค่ะมาที่เสื้อที่ฝนใส่อยู่นี้บ้างนะคะก็เป็นเสื้อที่อัญเชิญภาพวาดฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพนะคะชื่อภาพปีกุลหมูอยู่ยั่งยืนมาปักลงบนกระเป๋าเสื้อนะคะซึ่งรายได้จากการจำหน่ายเนี่ยก็จะนำไปช่วยเหลือเด็กๆแล้วก็ชาวบ้านในถิ่นทุรกันดารค่ะถ้าหากว่าใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ pufa.org นะคะส่วนตอนนี้เราพักกันเดี๋ยวๆอ่ะมาดามสุนี่ว่ามั่นแล้วนะมีคนมั่นกว่ามาดามสุอีกจะเป็นใครเดี๋ยวกลับมาดูกันเรามั่นใจว่าเราสวยมากสวยมากยืนหนึ่งยืนหนึ่งยืนหนึ่งนี่ก็เฉลยไปแล้วนะคะคนที่มั่นกว่ามาดามสุก็คือออฟปองศักดิ์นั่นเองใบ้นิดนึงค่ะมั่นเรื่องผู้ชายแต่จะมั่นเบอร์แรงขนาดไหนไปดูกันเลยจ้ะสวีทหนักไม่แคร์เวิลด์ก็ต้องยกให้ความรักของนักร้องเสียงดีออฟปองศักดิ์เพราะตัวติดกับแฟนไฮโซหนุ่มภูมิเป็นป่าทั้งตัวเลยจ้าแต่ถึงจะออกสื่อชัดเจนว่ามีเจ้าของแล้วทั้งคู่ก็ไม่ไหวมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณแฟนให้เริ่มอุ๊ยแบบนี้มีหึงมีห่วงกันบ้างมั้ยนะก็มาจัดการไงเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราสวยมากสวยมากแล้วก็เรามั่นใจว่าเราดีเอาอยู่เอาอยู่ยืน1ยืน1ยืน1ใช่เราติดกันทั้งคู่ครับเขาอาจจะติดเอาก็ได้บ้างสวยให้ห้าแต่ความมั่นหน้าให้รอยไปเลยจ้ะมาดามยกธงขาวยอมแพ้เลยค่ะฟังจากออฟตอบแล้วยกให้ออฟยืนหนึ่งจริงๆค่ะเอาวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงแซ่บๆกันได้ใหม่11 โมงตรงกับ Night Train Weekend นะคะค่ำนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ